บโล่งลอยกันแต่โดนอะหากแต่แบบโบแสดงออกเนาะบรรยากาศอึมครึมแล้วกับมืดนอนแล้วพอถึงเรื่องฝนเนี่ยจากกันในมือฝนตกคือมันเพลงมันบูคือเก่าไปเรื่องย้อนว่าดนตรีจะบูคือเก่าแต่แล้วมันเป็นทำนองที่โบเป็นทำนองที่แบบแปลกหูเลยแมนแต่อันนี้มีความเสียดอะว่าแบบมีคิดฮอดไปคนหนึ่งแล้วเขามีเพลงนี้เป็นโมนะสบายดีวันนี้พบกับพวกเขาจุจีส่วนเบิ้งตบมือก่อนทำทำทำตอนทำเขาแต้คือว่าวันนี้เขามารีแอคชั่นเพลงศิลปินหน้าไม้เอ้ยหน้าไม้จริงหรือเปล่าก็เป็นหน้าไม้ในวงการของทีป๊อปแอนทีป๊อปนั่นเองเนาะทุกคนเนาะวันนี้ซื้อมากระเกตต้องอ้าวนั่นก็คือภูวินโอ้โอ้เท่แล้วก็ตื่นเต้นหลายเนาะคือที่เฮาได้เว้าไปเนาะในท้ายคลิปในมื้อนี้เนาะวันที่19กับปล่อยเพลงมาแล้วเนาะวันเกิดเธอแมนแล้วที่สำคัญนั่นก็คือว่าเพลงนี้แมนภูมินเขียนแต่งเพลงเองอุ้ยซึ่งว่าแบบเฮาโคตรแบบว่าภูมิใจขนาดเลยแบบสุดๆขนาดทุกคนบ่ฮู้ว่าทุกคนเห็นตาเห็นหน้าเขาโบเนาะแต่แบบมันภูมิใจในที่นี้เป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องแบบมักมันเป็นงานผลงานหนึ่งที่แบบว่าแต่ละมื้อแต่ละวันนะได้ฟังตัวนี้เมนย้อนเมนตอนแฟนเดย์ปีไก่นี้ที่น้องได้มาแบ่งปันเนาะแบบกลับบ้านมาขณะสิ่งที่น้องมีความสุขแบบณโมเมนต์ตอนนั้นก็คือการได้เนาะเขียนเนื้อเพลงและลีดแบบดนตรีไปนะตั้งแต่มื้อนั้นที่เฮาได้ยินนี่เฮาก็แบบรอคอยผลงานของน้องออกมามันก็สักทีในที่สุดตื่นเต้นสุดๆเลยเนาะนักเอก MV อะไรเนี่ยแบบโอ้โหลูกแบบว่าเหมือนเอาใจอ่ะรู้อ่ะเอ้ยอยากบอกว่าก็คือแบมเฮาหาก็ติดตามแบมเนาะทุกคนจากละครจุฑาเทพแล้วเฮามักแบมคือกันเลยแล้วแบบโอ๊ยเป็นผู้หญิงที่สง่ามากแบบใช่สวยมากแบมสวยมากสวยสุดๆสั้นการตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮากลับมาหับสม MV ของภูวินกันเลยก็เงื่อนงานเนาะ To youเรื่องนางเอกดีๆมากมีอะไรหรือเปล่ากับนางTo be
เอใส่ละสวยตบน้ำหรอเคยเจอนั้นฉันดีมีทางข้างเธอแม้จะไม่มีฉันคืนเธอจะมีคอยดูแลจะมันก็และรักเธอเหมือนกันแต่ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้เสมอคอยเธอนั้นโชคดีมีทางของเธอแม้จะไม่มีฉันคืนฆ่ากันมาโดนด้วยว่าเป็นระยะที่แบบว่าสะสมกันมาโดนรอนะความรู้สึกเท่าใดที่เห็นเบิ้ง MV เป็นคนแบบว่าโบหักหักแต่แบบโบแสดงออกเนาะเออแล้วแบบโบใส่ใจวันพิเศษโบรู้ว่าเรื่องนี้มันแบบว่ากระทบจิตใจแบบตลอดโบใส่ใจเย็นซ่าใส่ควายร้ายสั้นแล้วก็มีแบบซ่าใส่เขาแบบเถียงกันฮะนะถ้าพูดถึงชีวิตใครนะหนูไม่ได้มีอะไรหรอกหนูคิดว่ามันประมาณนั้นเอ้าเมโลดี้ภูวินก็แต่งทำทุกอย่างเออเอ้ามีอุ้ยมีนผู้ช่วยเขียนโฟดอุ้ยมีอุ้ยเต้าโฟดด้วยเอออุ้ยโฟดช่วยเขียนอุ้ยแล้วพี่แอมมีด้วยนะมีพี่แอมด้วยนะพี่แอมเขาเป็นอะไรเบคกิ้งโวโคดีเรคเตอร์ในการเขียนเนื้อเพลงก็พี่แกงส้มอุ้ยแต่หลักๆคือแบบเมโลดี้กับเนื้อเพลงอะนะภูวินเป็นคนเบิ่งไงแม่เป็นคนเฮ็ดว้าวเก่งมากในฐานะศิลปินคนนึงนะหนูชื่นชมนะการที่แบบว่าจากนักแสดงมาเป็นนักเขียนอะเพลงอะโดยความที่ความสามารถล้นหลากหลากหลายเนาะว่ามันแค่การแสดงเสียงน้องก็เพราะนะเจนนี่ไม่เบานะเท่ามากตอนถอนสุดท้ายแบบแต่แล้วมันเป็นทำนองที่เป็นทำนองที่แบบแปลกหูเลยคู่ซื้อว่าทำนองแปลกหูเลยมันจะฟังแล้วมันโบซ้ำอ่ะคือมันไปเปลี่ยนแปลงตลอดคล้ายๆคืออารมณ์มันสวิงเนาะกับความรู้สึกของเนื้อเพลงมันแค่ว่าโบฮู้ว่าแมนแท้โบแบบว่ากับโบได้เฮียนดนตรีมานะแต่เวลาฟังแล้วมันในความรู้สึกเนี้ยนะทางของเธอแม้จะไม่มีฉันคือจะนี้คอยดูแลมีความโบยากให้เข้าไปแต่ก็ปล่อยทำอะไรไม่ได้ครับเป็นโนก็เล่นเองแม่บรรยากาศอึมครึมแล้วกับมืดนอนแล้วพอถึงเรื่องฝนเนี่ยจากกันในมือฝนตกคือมันเพลงมันบุคือเก่าไปเรื่องย้อนว่าดนตรีจะบุคือเก่าถึงเมโลดี้มันจะกลับมาวนลูปบางคอรัสเนาะแต่ตอนแรกมันจะมีแต่เปียโนมีแบบเสียงประสานเสียงคอรัสเข้ามา มันก็เลยเบิ่งคือแบบมูดใหม่หมดเลยแล้วมันก็แบบพอดีพีคไปเลยตอนที่จากกันนั่นแหละถือว่านี้แบบดีมากเพราะว่ามันจะไม่ได้งานในการที่บ่ค่อยมีคนเลือกที่จะแบบเฮ็ดดนตรีที่มันต่างหลายในแต่ละท่อนเออเพราะไปก่อนแล้วเริ่มทำความเข้าใจนะแม่นตอนท้ายๆเด้รู้สึกว่าเขาเริ่มทำความเข้าใจกับเมโลดี้คือตอนขอให้เธอนั้นโชคดีอย่างนี้ใช่ไหมนะเออมันเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มแบบเปิดขึ้นแล้วก็ต้องกลับมาฟังใหม่เขารู้สึกว่ามันให้มูดของความแบบให้เขาหวนคืนเนาะบ่ได้แบบแต่งขึ้นบ่ได้แต่งขึ้นแต่เนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาเคยนะตอนนั้นเขาเป็นคนแบบใดผิดพลาดพังไปแต่มันก็ย้อนเวลาแก้ไขไปบ่ได้แล้วพอทุกปีอ่ะวันเกิดคอยจะต้องมานั่งพอมันมีฉากที่มานั่งดิ่นเปียโนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เจ้าเออแต่พัดกับมือนี่ฮะนะ
ข่อยเฮ็ดได้เพียงแต่แบบว่าอวยพรทับใจแฮนที่แบบกับการที่แบบเสื้อปิ้นนะเขาเจ้าแต่งเพลงเองเพราะเขาเจ้าที่แบบฮู้ซึกนะแล้วก็มีการกันฟิวแล้วกันตองเองนะแล้วบางไอเดียน่ะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าการเสนอไอเดียบางอันน่ะเขาเจ้าที่เข้าถึงล่ะไปเสนอดนตรีหรือว่าดนตรีมาเสริมอ่ะนะเฮาสิฮู้สึกดีเนาะนี่แหละอันมันสิเป็นเพลงที่ฟังง่ายอยู่แล้วนะเฮาฟังทําอิดนะฮู้สึกดีเวลาฟังก่อนจะได้เพลงนึงคือเขาเจ้าเป็นนักสร้างผลงานอุ๊ยเลขสวยนะ19เดือน9ฉันมันมีดีปล่อยความรักลอยเด้อไปสุดท้ายที่เธอหวนคืนมาต้องมาเสียใจเศร้ามากเนาะคือเลยบ่ฮู้เฮ็ดหยังเลยว่ะแม่นแต่อันนี้ยังมีความเสียดายที่แบบว่าแต่ก็บ่เห็นหยังนะเสียดายแต่ก็บ่เห็นหยังยอมปล่อยก็คือจิคิดว่าเออแบบคือปล่อยแบบปล่อยอ่ะเพราะว่าผู้หญิงยังท่าแต่มีจังหวะแบบจะมามั้ยเนี่ยเออไอ้เพลงนี้ให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วกลับคืนมาได้บ่ก็ได้หลังจากที่ปล่อยไปได้ทบทวนตัวเองแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบตัวเองก็จังไหนก็บ่ค่อยมีเวลาให้อยู่แล้วนะบ่สมควรที่แบบจะมีความรักอะไรเงี้ยแม่นจะคือข่อยบ่คู่ควรนั่นนะมูดมันอยู่ในหัวมากเลยเนาะไปสิณตอนนี้คันบางการเฮาฟังเพลงเนาะณตอนนี้มันอาจจะโมเป็นเพลงของเฮานะแต่สักวันนึงเวลาที่เฮาอยู่ในหัวเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงของเฮาก็ได้แม่นแม่นตอนนี้อาจจะยังบ่แม่นแต่มันก็จะมีเวลาได้เวลานึงคล้ายๆคือแบบมาเตือนเนาะแบบเอออย่ารอช้าเดี๋ยวจะเสียเขาไปตลอดกาลแล้วมาแบบอวยพรเปาะเค้กเปาๆแต่เฮารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันโดนแบบมาแล้วมันถึงจมไปถึงแบบมืดๆแบบนี้ฮะเนาะมันไม่ได้แบบเพิ่งเสียไปเฟรชๆก็ยังเลือกที่จะแบบจมปักอยู่แบบนี้อยู่อ่ะนะถือว่าเป็นบาดก้าวแรกบาดก้าวใหญ่เดบิวต์อยู่เป็นนักร้องเมื่อทําอิดที่แบบฉันชอบเสียงภูวินอยู่แล้วนะเสียงมวนเสียงมวนแล้วตอนห้องไฮโน้ตนะเสียงจะแบบสะท้อนใจอ่ะแล้วก็แบบอินดีที่เฮาแบบหน้าจังซี่จุลูยนั่นว่ามันอินไปกับเพลงนะแบบเฮารู้สึกเศร้าไปนํามันน่ะแม่นมูดของโรแมนติกเนาะมันอุ่นๆน่ะนะตัดภาพมาตัวสากอันอย่างของลินเปียโนแล้วก็สากตากเครื่องอันฟ้าดํามากคือฟ้าบดตลอดแม่นแต่เฮารู้สึกเศร้าอ่ะแต่เฮารู้สึกว่าตอนอยู่ซากอันใกล้ตู้ปลานะเฮาก็เป็นนางเอกออกมาจากปลาเป็นปลาเป็นแต่สิอุ๊ยแต่ว่ามันก็มีมุมที่เสี่ยวอยู่นะที่แบบเป็นน้ําหยดมานะแบบเป็นผีนะแล้วฝนตกได้แหละก็คิดหาวันนั้นที่จากกันเออเศร้าไปตื้มอีกดีมากดีมากวันที่ฉันแบบตัดสินใจผิดพลาดแล้วเธอจะไม่ชอบฝนมันเนื้อเพลงมันชัดเจนฮะตอนแรกงงว่าเลิกกันทําไมฮูวินตานวลจับ MV อะไรเบิ่งหน้าฮูวินกับเบิ่งการแสดงของทั้งสองอะไรจึงจับได้ว่าโอ้มันเข้มดีนะมันติดหูอันนี้แบบมักโทนี่เหรอฮะนะแต่คันผู้ใหญ่รู้สึกแบบจังซี่นี่มาฟังเพลงของฮูวินรู้สึกแบบเอ้ยเฮามีเพลงที่จะสื่อออกไปแล้วมันจะรู้สึกบ่โดดเดี่ยวแหละว่าแบบมีคิดฮอดไผคนนึงแล้วเฮามีเพลงนี้เป็นหมู่นะที่จะแบบเป็นตัวบอกแทนความรู้สึกเศร้าตัวนี้ในใจไอ้ว่ายังคิดฮอดเจ้าเพลงเศร้าก็ดีนะมันปลอบใจคนได้ดีนะแบบแผ่สดนะคือเศร้ามากเออแต่พอเวลาแบบแผ่มันเริ่มเป็นแผ่เป็นกะเออนั่นแหละก็เป็นถึงเวลาของการที่เฮาได้ทบทวนแล้วกับไตตองก็คือว่าแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่ามาฮอดเบิ่งตัวนี้เนาะเห็นได้เลยเนาะทุกๆคนเนาะแบบอันอยากชื่นชมภูวินสุดๆเลยแล้วกับผู้ที่เป็นผู้ช่วยเขียนเพลงเนาะน้องโฟร์ผู้ห่วมผู้ห่วมในแฟนในเพลงใหม่ในการเดบิวต์ของเป็นศิลปินนักร้องของภูวินเนาะเออก็คือเฮาแหละวัยรุ่นสมัยนี้แบบกับเจ้าเก่งหลายเสียหน้าแมนไฟแฮงแล้วแบบว่าบ่ปล่อยบ่ทิ่มบ่ทิ่มสิ่งที่ตัวเองมักแมนจริงๆนะกับเจ้าแบบเวียกหลายเด้คนเวียกหลายเลยแต่สิ่งที่พอเวลาที่กระเจ้ากลับเข้ามาห้องแล้วเขาเจ้าเป็นคนอารมณ์สินเนาะอยู่ในห้องในสิ่งที่กระเจ้าเห็นก็คือตัวเนี้ยเออแล้วเขาก็ดีใจที่ว่าได้เห็นผลงานแม่นบ่ได้เห็นผลงานของภูวินวันนี้กะสิได้มาเห็นบทบาทของการเป็นนักร้องเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่ว่าได้แบบรอคอยนะคือการกลับทีพวกเฮารอคอยนะแม่นพวกเฮากะ
หัวอกเดียวกันเนาะตอนเนี้ยเฮาก็สิได้ตามน้องในผลงานเพลงหลายขึ้นไปการออกงานเนาะต่างๆซีฮานาเมนก็แบบดีใจนําภูวินแล้วก็ก็ขอให้ทุกผลงานทุกอย่างก็ตามที่แบบภูวินตั้งใจเฮ็ดนะให้ประสบผลสําเร็จเนาะกับฝากในเด้อทุกคนเด้อแล้วก็ท้ายนี้เนาะก่อนจะจากลากันไปเนาะอ่านตุ้มนอนต่างหน้าจุดจีแก๊งของพวกเฮาเนาะก็ขออกขอบอกขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่เข้ามารับชมการรีแอคชั่นของพวกเฮาเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับซองของพวกเฮาแน่เด้อสําหรับมื้อนี้พวกเฮาทั้ง4คนเนาะขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่ในรีแอคชั่นต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า